ค่ะก็เรื่องเล่นมายุรานะคะก็รับบทเป็นอุรัตวสีนะคะหรือว่าอุคาแรคเตอร์เขาเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นสาวมั่นสาวมั่นใจแล้วก็เก่งในเรื่องของการทำงานแล้วก็เก่งแบบคือทุกอย่างเขาจะมีความแบบเป๊ะทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็ตรงข้ามนิดหน่อยตรงที่ตัวในตัวอุรัตวสีเขาจะมีความแบบเป๊ะไงส่วนเราจะแบบโกโก้กลางๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยแบบว่ามีลุคแบบนิ่งขึมอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ปรับบ้างนิดหน่อยค่ะปรับเวลาแบบในเรื่องของการพูดอะไรเงี้ยค่ะพูดแบบพูดให้มั่นใจอะไรแบบเนี้ยค่ะกุ๊กกิ๊กมีค่ะมีแน่นอนมีกับพี่บูมเนี่ยคือเวลาเข้าฉากแบบว่ากุ๊กกิ๊กอ่ะทุกคนฟินแน่นอนเพราะว่าด้วยความที่เราสนิทกันเราก็จะกล้าเล่นแบบกล้าเล่นกันมากขึ้นแล้วก็จะมีความแบบเรียวๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้หนักมากไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่จะเป็นหนักในเรื่องของพาร์ทที่แบบฟาดฟันเฉื่อยกันมากกว่าความกุ๊กกิ๊กเนี่ยจะมีแบบว่าให้เห็นแบบโมเมนต์น่ารักของแบบของคนที่เป็นแฟนกันอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็มีให้ว้าวอยู่ใช่ใช่คือพี่ออฟเขาจะไม่ก้าวไก่เรื่องงานเลยเขาจะไม่ก้าวไก่เรื่องงานจะไม่มีการบอกว่าห้ามนะนู่นนี่นั่นนะอะไรเงี้ยคือเขาจะแบบว่าทำงานไปเลยนะหนูทำงานให้เต็มที่ไปเลยอะไรแบบนี้ก็เรารู้ตัวเองอยู่แล้วค่ะว่าแบบเราได้ขนาดไหนอันไหนที่มันมากเกินไปเกินที่แบบบางทีในละครมันไม่จำเป็นจะต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยค่ะคือเราเอาแค่ให้ทุกคนแบบดูฟินแล้วก็ดูจริงแต่ไม่ได้แบบจริงจนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีลิมิตเพราะว่าเราก็ต้องเกรงใจทั้งคนที่เราเล่นด้วยถึงแม้เราจะเป็นผู้หญิงเราก็ต้องเกรงใจฝ่ายตรงข้ามที่เขาเล่นกับเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องเกรงใจตัวเองด้วย ก็เกรงใจค่ะแต่ว่าเราคือด้วยความที่เราเคยร่วมงานกับพี่บูมมาก่อนแล้ว2เรื่องแล้วเงี้ยมันก็จะรู้ว่าเอ้ยเราโอเคแบบเราได้ประมาณนี้นะเรามีแบบว่าความเกรงใจกันอยู่ในประมาณนึงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบไม่ได้เล่นจนแบบเยอะเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก็แกก็ส่วนใหญ่แกจะให้เล่นไปตามฟิลแล้วก็ถ้าไหนมันเบาไปเขาจะเพิ่มให้แต่ถ้าไหนเราแบบดีอยู่แล้วเขาก็อาจจะแบบขอเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เยอะเกินไปอะไรเงี้ยค่ะผมว่าเรื่องนี้พลิกนี่ได้เห็นอะไรแซ่บก็จะได้เห็นถึงความต่อปากต่อคำความแบบจิกปากจิกคำของเรามากขึ้นแล้วก็ความแบบไม่ยอมแบบคือตัววรสีเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวร้ายแต่ก็สู้นะเปรียบเสมือนตัวร้ายได้แต่ไม่ใช่ตัวร้ายต้องรอติดตามว่ามันจะเป็นยังไงความรักตอนนี้ก็โอเคค่ะโอเคพร้อมอย่างพร้อมแบบว่าจูงมือเข้าสู่ก็รอมือข้างนี้วางอยู่นะคะรออยู่เกิดอะไรบ้างคะก็จริงๆก็มีคุยค่ะก็เพราะว่าด้วยความที่ก็อายุขนาดนี้แล้วเนาะเราก็เลยแบบว่าอ่ะคุยให้แบบว่าไปในทิศทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบปรึกษาผู้ใหญ่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวว่าอายุเยอะไปแล้วหรือกลัวเรื่องการจะมีลูกอะไรจริงๆก็กลัวค่ะกลัวแต่ว่าของเราก็ยังไม่ได้อายุเยอะขนาดนั้นมันก็ยังพอได้อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้อยากให้เลยเกณฑ์เท่าไหร่ตั้งไว้ที่ไหนไม่เกิน35อะไรเงี้ยค่ะก็แฮปปี้ดีค่ะตรงสเปคเราอะไรยังไงถึงอยากแบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็คือเขาเป็นคนอบอุ่นแล้วเขาก็เป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายคือดูแลเราดียังไงตั้งแต่แรกก็คือทุกวันนี้ก็เป็นแบบนั้นเลยแล้วเขาก็คือแบบใส่ใจไม่ได้ใส่ใจแค่เราคือเขาใส่ใจคนรอบข้างเราคอยแบบถามไทยแบบครอบครัวเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือเขาดูแลเราได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยังดูแลคนอื่นอีกเวลาที่แบบว่าเราต้องการให้เขาแบบซัพพอร์ตหรือช่วยแบบเวลาเราไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเอ้ยช่วยหน่อยได้ไหมเขาก็พร้อมที่จะไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นคนฮาฮาเหมือนที่อยู่กับทุกคนเลยก็ฮาฮาค่ะก็ตลกเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนแบบอารมณ์ดีฝากถึงเรื่องนี้เลยค่ะมีอะไรน่าติดตามบ้างคะเรื่องนี้ก็เรื่องนี้นะคะต้องติดตามเลยค่ะการพลิกบทบาทของฮาน่านะคะแล้วก็ของตัวน้องแอนน่าเองนะคะที่เราจะไม่ได้มาแบบสาวหวานหรือว่าสาวบู๊ลุยนะคะแต่เรื่องนี้เราจะมาในลุคที่แบบเชื่อเฉียนฟาดฟันแล้วก็เขาเรียกว่าเปิด
ปิดสงครามกันดีกว่านะคะยังไงก็ต้องฝากติดตามด้วยค่ะทุกคนน่าจะตื่นตาตื่นใจในการได้เห็นลุคของเรา2คนค่ะถ้าคู่กัน2คนนะพี่2คนจะต้องปะทะกันอะไรใช่ค่ะก็คือเปิดมาก็เหมือนจะเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ปกติเพราะว่าฟาดกันตั้งแต่แรกเลยใช่ค่ะใกล้ๆจะได้ดูหรือยังคะก็คิดว่าภายในปีนี้ค่ะคาแรคเตอร์เรื่องนี้นะคะแอนน่ารับบทเป็นอินทูออนค่ะหรือชื่อเล่นเรียกว่าอลิสค่ะก็จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเพราะว่าเรียนจบจากต่างประเทศกลับมาที่ไทยค่ะแล้วก็มาเพื่อที่จะมาทวงความทวงในสิ่งที่เราต้องได้ค่ะใช่เรื่องนี้ก็ต้องเล่นแบบว่าใช่ไหมว่าพีสลับพิกลบาทกันใช่ค่ะค่อนข้างคือพลิกบทบาทมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นค่อนข้างต่างจากคาแรคเตอร์ของอันน่ามากๆอันน่าจะเป็นคนที่ล่าเริงสนุกแล้วก็แบบเฟรนลี่ค่ะแต่ว่าในเรื่องนี้ก็จะมีความแบบความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆเป็นคนที่การแต่งตัวก็เปลี่ยนไปด้วยค่ะอลิสก็จะแต่งตัวแบบชุดกระโปรงสั้นเซ็กซี่ซึ่งอันน่าเป็นคนที่เป็นแบบว่าหวานมากกว่าใช่ค่ะใช่เซ็กซี่นิดๆค่ะมีเขินอาด้วยคะเวลาต้องเล่นอย่างนั้นก็มีเขินนะคะก็จะมีบางซีนที่คือมันเป็นซีนเขาเรียกว่าอะไรเป็นซีนที่บนเตียงอะค่ะแต่ไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่ก็แบบว่าก็เขินมากแล้วก็ถ่ายค่อนข้างนานเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้มุมกล้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกไม่ได้ค่ะต้องให้คุณผู้ชมรอติดตามค่ะแล้วนะขอฝากด้วยนะคะเล่มายุราค่ะเรื่องนี้รับรองว่าทุกคนได้ดูการฟาดฟันกันเชื่อเฉือนกันแน่นอนค่ะเข้มข้นแล้วก็สนุกมากๆอยากให้ทุกคนติดตามนะคะ